สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะด่วนศาลจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิพากษาตัดสินจำคุกลุงพลป้าแตนคดีน้องชมพู่หลังหายออกจากบ้านในพื้นที่บ้านกกอกก่อนพบร่างเสียชีวิตเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่20ธันวาคม2566ที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลับโพหรือป้าแตนพร้อมด้วยนายสุรชัยชินชัยทีมทนายความเดินทางมาฟังคำพิพากษาในคดีที่อัยการจังหวัดมุกดาหารเป็นโจทฟ้องนายชัยพลและนางสมพรจำเลยในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่วัย3ขวบที่หายออกไปจากบ้านในพื้นที่บ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563ทั้งนี้อัยการจังหวัดมุกดาหารเป็นโจทฟ้องนายชัยพล4ข้อหาประกอบด้วยในฐานความผิดฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุอันสมควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีไว้ณที่ใดเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตายและกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพส่วนป้าแตนมีความผิดในข้อหาร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปล่าสุดเมื่อเวลา 12:35 นศาลพิพากษาว่าจำเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291มาตรา317วรรคแรกฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก10ปีฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาปราศจากเหตุอันควรจำคุก10ปีข้อหาอื่นสำหรับจำเลยที่1ให้ยกและยกฟ้องโจทสำหรับจำเลยที่2ให้กับจำเลยที่1ชำระสินไหมทดแทนทางแพ่งให้แก่โจทย์รวมทั้งสองเปิดคำสาบานลุงพลคำต่อคำจุดธูปสาบาน3ครั้งว่าเป็นผู้บริสุทธิ์คดีน้องชมพู่หลังดับปริศนาก่อนพิพากษาคดีชี้ชะตาถึงเวลาที่คดีดังที่สังคมจับตามองและรอคอยถึงวันชี้ชะตา20ธันวาคม2566เมื่อศาลจังหวัดมุกดาหารนัดฟังคำพิพากษาคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่วัย3ขวบที่หายตัวออกจากบ้านกกอกก่อนพบว่าเสียชีวิตโดยจำเลยในคดีนี้มี2คนคือลุงพลนายชัยพลวิภาจำเลยที่1ถูกสั่งฟ้อง3ข้อหาคือ1เจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผล 2. ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย 3. การกระทำใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณก่อนพบศพก่อนชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นจำเลยที่2คือป้าแตนนางสมพรหลับโพถูกสั่งฟ้อง1ข้อหากระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นอย่างไรก็ดี
ก่อนฟังคำพิพากษาในวันนี้ลุงพลได้บอกว่ายังคงมั่นใจเหมือนเดิมล้านเปอร์เซ็นต์ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือทำอะไรให้เกิดเหตุแบบนี้หากศาลตัดสินว่าผิดก็สู้ไปตามกระบวนการกฎหมายแม้จะมีพยานอ้างว่าเห็นในพื้นที่ที่สามารถไปจุดเกิดเหตุได้ก็ไม่หนักใจเพราะเป็นเพียงเรื่องบอกเล่าตามที่เสนอข่าวไปนั้นวันนี้ทีมข่าวขอพาทุกคนมาย้อนฟังคำสาบานของลุงพลหลังเคยจุดธูปสาบานไว้ถึง3ครั้งว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนพิพากษาชี้ชะตามหากาพย์คดีดังกล่าวกันโดยมีไทม์ไลน์ดังนี้วันที่2กรกฎาคม2562วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารคำสาบานหากข้าพเจ้ากระทำผิดต่อน้องชมพู่ขอให้ทำลายชีวิตข้าพเจ้าและขอให้มีอันเป็นไปโดยเร็ววันด้วยเถิดวันที่9กรกฎาคม2563วัดธรรมภูผาแอกคำสาบานถ้าข้าพเจ้ามีส่วนรู้เห็นในการตายของน้องชมพู่ขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้าจงวิบัติจงชิบหายขอให้ข้าพเจ้าตายหงตายหาไปพร้อมน้องชมพู่วันที่28กรกฎาคม63วัดถ้ำภูผาแอกคำสาบานถ้าข้าพเจ้าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการตายของเด็กหญิงอรวรรณวงศ์ศรีชาหรือน้องชมพู่ขอให้ครอบครัวข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญ